โครงการ1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทคืออะไรหลักการทรงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรการเกษตรทฤษฎีใหม่และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลา70ปีในการทรงงานด้านการจัดการดินน้ำป่าคนนับร้อยโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการ1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทด้วยหลักการเบื้องต้นของโครงการคือการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตและเรื่องราวของสินค้าเป็นการสร้างความยั่งยืนโดยโครงการนี้จะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่การเพาะปลูก1ไร่ให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองผ่านการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการทำการเกษตรโดยการดำเนินการผ่าน3วิชาได้แก่ด้านกสิกรรมคือปลูกข้าวผักสวนครัวพืชไร่ผลไม้ด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่และด้านประมงเลี้ยงปลากบหอยกุ้งปูเป็นต้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่คันนาปลูกพืชผักสวนครัว30รองน้ำสำหรับการทำการประมง30พื้นที่ปลูกข้าว30และพื้นที่อยู่อาศัยในสัดส่วน10เพื่อให้ระบบนิเวศเกื้อกูลต่อกัน